ี่แอนโฟเน่นะครับมาใช้สิทธิ์ทางศาลกรณีได้มีการจดแจ้งหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจเซรั่มครับเจแฮร์บอกว่าให้หยุดดำเนินการโฆษณาตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ายังดำเนินการโฆษณาอยู่เนื่องจากว่าทางคุณจอนนี่เห็นว่า1เป็นการละเมิด2 เป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับในการดำเนินการประการหนึ่งประการใดซึ่งมีเรื่องสำคัญอยู่นะครับแล้วก็มันต้องมีเหตุมีผลว่าทำไมถึงให้ระงับของการโฆษณาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในสำนวนคำฟ้องหมดแล้วใช่ครับนะครับพี่จอนบอกเรื่องราวเป็นไงครับครับข้อสำคัญพี่กับพี่จอนนี่กับเขาเป็นยังไงครับกับเจแฮทุกวันนี้ทุกคนยังรู้ว่าผมทำเจแฮอยู่ใช่ไหมฮะเห็นไหมอันนั้นคือผิดละแล้วก็ละเมิดละเอาในทางข้อตกลงในการร่วมงานผมเนี่ยไม่ได้ร่วมสังฆกรรมกับเจแฮมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับซึ่งสุดกันที่ปลายเดือนมิถุนาทางวาจาที่มีปัญหาแล้วก็แยกย้ายโดยที่ผมเนี่ยก็แต่งตั้งตัวแทนแล้วก็มอบฉันทะให้เข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นแล้วให้ดำเนินการถอนผมออกจากการเป็นหุ้นส่วนบริษัทนี้เพื่อเพราะผมไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่อตัวผมเองกับต่อตัวผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นผมต้องการให้ถอนหุ้นผมออกเพราะแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรครับในการปฏิบัติการน่ะในการปฏิบัติงานก็ต้องมีระยะเวลาให้ทุกคนได้ทำงานกันมันมีสต็อกที่ผลิตเอาไว้จำนวนหนึ่งที่เขาจะต้องขายที่เราผลิตไว้ร่วมกันผมก็ให้เวลาเราได้บันทึกข้อตกลงที่ประชุมกันวันที่20สิงหาว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างและให้ถอนผมออกจากหุ้นส่วนทันทีแล้วก็เลยให้เวลาอีกเกือบ1เดือนนะฮะก็คือเดือนหนึ่งครับผมก็เลยให้เวลาในการที่จะใช้รูปของผมเพราะมันจะไม่ใช่รูปที่โฆษณาตามแอดอย่างเดียวเนื่องจากว่ามันมีการพิมพ์กล่องด้วยจะมีรูปผมอยู่บนกล่องเราก็ไม่อยากที่จะสร้างความเสียหายให้กับใครเราก็อ่ะผมให้ระยะเวลาคุณ1เดือนแล้วกันให้คุณดำเนินการทำทุกอย่างแล้วก็การที่เราจะไปนำรูปของใครลงจากออนไลน์จากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยผมก็เข้าใจดีว่ามันมีแบบระยะเวลาไม่ใช่ผมแบบเอ้ยวันนี้เราเลิกกันแล้วพรุ่งนี้อย่าให้เห็นอีกนะมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อถอนถอนผมก็จึงได้ให้เวลาถึงวันที่15กันยาแต่จนถึงวันนี้ลองรูดเฟซดูบางทีก็ยังเจอผมอยู่เลยนะครับเขาก็ไม่ได้มีการหยุดการใช้แล้วก็ยังโฆษณาก็ยังบอกว่าผมเป็นเจ้าของอยู่ใช้อยู่ให้ผมเป็นคนแนะนำซึ่งตรงนี้ผมก็ขออนุญาตเรียนว่าเราก็เลยต้องมาพึ่งอำนาจศาลว่าเขาละเมิดเราไม่หยุดแล้วเขาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดทำให้ผมเกิดความเสียหายและผมเสียโอกาสในการที่จะทำธุรกิจต่อไปด้วยเนื่องจากว่าผมเองก็คือเรายกบริษัทให้เขาเลยผมแยกย้ายกันแล้วผมก็ไม่ติดใจเอาความจริงๆแล้วผมก็อยากทำต่อนะครับแต่ในเมื่อเขาเรียกร้องมาว่าเขาอยากได้บริษัทไว้เขาอยากทำต่อทำนู่นทำนี่ถ้างั้นเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องกันผมรำคาญผมพูดตรงผมเป็นคนไม่ชอบมีคดีมีความอะไรกับใครทั้งสิ้นผมมาจนถึงขนาดนี้อยู่ในวงการที่มาตั้ง30 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าอยากได้ก็เอาไปเราถอยเองก็ได้ก็เดี๋ยวเราก็ไปสร้างของเราอันใหม่เพราะฉะนั้นอันใหม่ของผมเนี่ยผมก็เตรียมมาไว้แล้วจริงๆแล้วจะต้องร้อนช่องแก่ต้นเดือนตุลาละเพราะเราตั้งไว้ที่เดือนตุลาเนี่ยตุลานี่เป็นเดือนเกิดผมก็ปรากฏว่าก็ออกไม่ได้เพราะว่าโฆษณาของอันเก่าก็ยังละเมิดก็ยังออกของผมอยู่ผู้บริโภคก็อาจจะเกิดความสับสนในการที่จะถ้าผมออกไปตอนนี้นั่นก็คือความเสียหายของผมอีกหนึ่งประการพี่จะมีเขาจะพี่จะมีเชื่อว่าเขารักไก่อันใหม่ก็เป็นแบบเดิมครับเชื่อว่าดีกว่าเดิมครับเชื่อว่าหุ้นส่วนเก่ารักไก่ในการที่เอารูปเราไปหาผลประโยชน์ถูกต้องครับผมใช้คำว่าทั้งรักไก่ทั้งละเมิดเลยครับอาจจะเขาจะพยายามส่งเอกสารส่งจดหมายโดยผ่านทนายซึ่งผมไม่เคยใช้ทนายพยายามจะตุกติกทุกวิถีทางแต่ว่าผมก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะมันเปรียบเสมือนกับคนที่เป็นแฟนกันมั้งฮะผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเราเจอกันแล้วเราทดลองอยู่ด้วยกันปีนึงแล้วไปด้วยกันไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ความคิดวิธีการวิธีคิดหรือการกระทำการใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ตรงกันเราก็แยกย้ายกันผมว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่สุดแต่ว่ามันต้องแยกย้ายกันโดยดีทีนี้ถ้าเกิดว่ายังมีการละเมิดมีการลักไก่อย่างนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันก็ต้องเดินทางมาถึงวันนี้ครับมันที่เราผมอยู่วงการนี้มา30 กว่าปีไม่เคยมีเรื่องฟ้องร้องอะไรกับใครแม้แต่อย่างเดียวถามว่าเรื่องการละเมิดหรือเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมามีไหมมันก็มีทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ว่าเราก็อยู่ในวงการเดียวกันเราทำงานอยู่ด้วยกันเราก็อะไรที่มันผ่านไปได้ก็ให้ผ่านกันไปเพราะว่ามันไม่น่ามันไม่ควรจะมาค้าความกันความเห็นผมนะครับมีการเรียนต่อกันครับความเสียหายมัน
ยอะขนาดนั้นเลยอันนี้จะเป็นถ้อยแถลงที่อยู่ในศาลทั้งหมดนะครับซึ่งผมไม่เปิดยอดขายของเจแฮในปีที่แล้วให้ดูก็ได้ในแต่ละเดือนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นกับการละเมิดของผมมาทั้งหมดโดยใช้หน้าผมไปชวนเชื่อว่ายังเป็นผมทำอยู่เนี่ยตั้งแต่ผมเอาตั้ง15กันยามาแล้วกันผมก็คิดมูลค่าความเสียหายทั้งหมด50ล้านแสดงว่าตัวเลขมันคุ้มค่ากับที่แบบเม็ดเงินที่เขาได้มันไม่เออใช่กับเขาแต่ว่าสำหรับผมผมไม่คุ้มผมว่าผมทำได้มากกว่านี้ก่อนที่จะมาฟ้องวันนี้ได้ยื่นโนติสไปเตือนเขาอีกครั้งมีบันทึกร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะฮะบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้ระงับการโฆษณาซึ่งเซ็นกันไว้ทั้งสองฝ่ายแล้ววันที่15มีการติดต่อเขาบ้างไหมครับผมไม่ติดต่อแล้วครับผมไม่คุยครับก็รอมาจนถึงวันนี้15พอดี15ตุลาก็1เดือนผมก็รอดูมา1เดือนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้แล้วทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเขาจะไปจ้างพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วก็ยังเอารูปผมไปตัดแปะประกบอยู่ใช้อยู่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเขาเหมือนกันคือเชื่อว่าสินค้าที่ออกมาตอนนี้มันคือล็อตใหม่ที่ทำมาใหม่ไม่ใช่สินค้าที่ค้างอยู่เดิมที่ขายอยู่เหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้ติดต่อทางบริษัทนะครับเขาให้ผลในเขาว่าแบบที่ผ่านมาหมายถึงไม่เอารูปเราลงหรืออะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาด้วยหรือเปล่าครับผมไม่ได้คุยกับเขาจริงๆการเอาลงแจ้งเอาลงมันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้ครับและจริงๆเราตกลงกันตั้งแต่20สิงหาไปถึงนี่15ตุลาจะ2เดือนแล้วนะแสดงว่าทางเขาก็ไม่ได้พยายามจะติดต่อมาเคลียร์อะไรกับเราเลยอธิบายว่ามันช้าเพราะอะไรไม่ถอนรูปเพราะอะไรใช่ครับนอกจาก50ล้านแล้วเรียกร้องอะไรให้เขาอะไรอีกบ้างให้ทำอะไรดีอ่ะขอโทษต่อสื่อมันไม่พบกับแล้วต้องขอโทษต่อสื่อมวลชนแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือผู้บริโภคควรจะได้รับรู้ว่าผมนั้นไม่เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ใช่ว่ายังไปหลงเชื่อตามเขาอยู่ว่าเขาใช้รูปผมแล้วไปบอกว่าเป็นของผมอยู่แล้วก็ใช้ความเชื่อถือที่ผู้บริโภคหลายๆคนส่วนใหญ่ก็ให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือในตัวผมแล้วก็ซื้อเพราะฉะนั้นก็อยากจะต้องการให้ผู้บริโภคนั้นรับทราบว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องมานานมากจริงๆมันก็เท่ากับธุรกิจของพี่ตอนนี้ที่เรากำลังจะเริ่มใหม่กำลังจะเริ่มใหม่อย่าว่าแต่ผู้บริโภคสับสนเลยครับหุ้นส่วนคนใหม่ของผมเนี่ยยังคอมเมนต์ผมเลยว่าอ้าวไหนว่าเลิกกับทางนู้นแล้วทำไมจะมาทำใหม่แล้วทำไมยังมีภาพโปรโมทภาพโฆษณาอยู่ใช่ครับก็เกิดการสับสนก็เกิดความสับสนเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาไม่หยุดใช้ครับพี่ขออธิบายได้ฟังได้ไหมครับก็ออกไม่ได้ใช่ครับขออธิบายง่ายๆให้เข้าที่พูดได้ว่าอะไรคือสาเหตุความขัดแย้งที่จะต้องออกมาถ้าเอาง่ายๆเลยอย่างที่บอกครับว่าวิธีคิดวิธีการทำงานหลายอย่างหลายอย่างที่เป็นความประพฤติหรืออะไรก็แล้วแต่มันไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้มีการโกงการทุจริตกันอะไรกันใช่ไหมโอ้รายละเอียดก็มีเยอะนะครับมีรายละเอียดเยอะมากเหมือนกันมีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ยังไงความขัดแย้งทางการเงินผลประโยชน์ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็หาข้อสรุปกันจนได้แล้วนะครับเราก็หาข้อสรุปแล้วก็ข้อที่เราพึงพอใจกันทั้งคู่แล้วใช่ไหมก็ออกมาถูกออกมาได้ไม่ดีใช่กี่ปีครับพี่ทำเองกี่ปีครับที่ทำเจแฮออกขาย1มีนา2562ถึงตอนนี้ก็แค่ปีกับเท่าไหร่ฮะ8เดือน19เดือนประมาณนั้นนะครับทีนี้มันจะมีผลกับธุรกิจของพี่นกได้ไหมครับเพราะเหมือนเป็นหุ้นส่วนเดียวกันของพี่นกนั้นแจ้งให้ระงับและทำลายทิ้งไปตั้งนานแล้วครับครับแต่อันนั้นไม่ได้มีปัญหาอันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันมีตอนต่อไปครับเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะก็อย่างที่พี่การบอกนะครับทั้งในส่วนทางคดีพี่นกไม่ได้อยู่ในผู้ถือหุ้นพี่นกแค่มาร่วมในฐานะแบบก็เป็นภรรยาเราอะไรอย่างเงี้ยครับในการคดีนี้ยังมีโอกาสไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลได้ไหมครับก็คือศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่19พฤศจิกายนเวลา 9:00 นแล้วก็นัดที่2สถานในวันที่17ธันวาคม2563เวลา 9:00 นครับครับก็ลองดูว่าทางฝ่ายนักคู่ธุรกิจการค้าหรือจำเลยเนี่ยจะมาดำเนินการกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาตามบิลบอร์ดก็คงยังมีอยู่แต่จุดพีคที่สุดเนี่ยพี่จอได้รับโทรศัพท์จากหมอคนนึงฮะครับแล้วก็หมอได้แจ้งว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ไปหาหมอแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็มันเดือดร้อนต่อพี่จอนี่เรื่องกรณีที่เกิดมีผลกระทบปุ๊บเนี่ยจะไปเสียความรับผิดมันค่อนข้างยากและเราไม่ทราบว่าทางผู้เสียหายรายนั้นน่ะไปดำเนินการอะไรหรือไม่อย่างไรเลยต้องมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองก่อนครับนี่สำคัญฮะแล้วก็หมอก็พร้อมที่จะมายืนยันว่าทางผู้ป่วยเนี่ย
ได้บอกอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าบริษัทจะมีประกันให้กับผู้บริโภคก็ตามครับข้อหาที่เราเรียกร้องเข้าไปมีอะไรบ้างครับก็คือฟ้องเรื่องละเมิดนี่เป็นละเมิดละเมิดหลังจากที่มีการตกลงกันแล้วว่าจะต้องรับการโฆษณาตั้งแต่วันที่15กันยายนภายใน15กันยายนถือว่าจะมีการโฆษณาต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ1ข้อตกลงที่มีการบอกว่าให้ทำลายนะครับตัวของเจแฮทั้งหมดภาพโลโก้ต่างๆทราบมาว่ายังไม่ได้ดำเนินการครับแล้วก็ป้ายตามบิลบอร์ดต่างๆก็ยังคงอยู่เราเห็นว่าอย่างเงี้ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็หลงเชื่อว่าทางจอนนี่เนี่ยยังรับผิดอยู่ในเรื่องของการหนึ่งต่อผู้บริโภคหรือต้องมาจดแจ้งแล้วก็มาฟ้องศาลเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่าคุณจอนนี่ไม่เกี่ยวตั้งแต่ต้นในช่วงที่มีการทำบันทึกไว้แล้วครับจะมีการฟ้องทางอาญาหรือเปล่าเดี๋ยวกำลังดูในรายละเอียดอยู่นะครับว่ารูปภาพใดที่มีการตัดทอนแก้ไขนะครับแล้วก็ให้มันผิดแผกแตกจากจากเดิมถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำทั้งปรับเห็นทางน้องๆเขาแจ้งมาแล้วว่ามันเริ่มมีภาพที่มีการตัดต่อรูปของคุณจอนนี่จากหน้าปกตินี้กลายเป็นแบบ ET เลยอะฮะซึ่งดูแล้วมันแปลกมากตลกนะฮะเดี๋ยวน้องเขาบอกจะมาให้วันนี้ฮะครับดูครับที่ตอนนี้อยากให้เรื่องมันจบต้องเลิกใช้รูปผมก่อนเลยแล้วก็เขาควรจะต้องแถลงข่าวว่าเขากับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอโทษขอโพยในสิ่งที่ได้ทำออกมาแล้วก็ละเมิดผมมาในการที่เขาทำมาตลอดแล้วก็โดยที่เขาจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยคงไม่ได้คิดว่าหากหลังจากนี้เขามีการเจรจาทางที่ดีจะมีการลดหย่อนหรือเบาลงกว่านี้ไหมพี่ผมคงตอบไม่ได้เนาะผมก็คงต้องดูเขาด้วยนะครับว่าเขาอะไรยังไงแค่ไหนแล้วก็คงจะต้องให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายให้เป็นหน้าที่ของศาลเพราะว่าจริงๆแล้วในการพูดคุยเนี่ยผมส่งตัวแทนไปคุยก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะทำบันทึกข้อตกลงเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันหลายรอบมากครับหลังจากทำข้อบันทึกข้อตกลงมาเรียบร้อยแล้วผมอนุญาตให้ใช้รูปผมจนถึงวันที่15หมายความว่าต้องเอาลงก่อนที่15เนี่ยผมก็จะมีหนังสือเตือนไปอีกฉบับนึงนะครับว่าทุกรูปที่เขาจะนำไปลงเนื่องจากว่ามันเริ่มมีรูปหน้าแปลกๆไปแต่งไปทำทำเอฟเฟกต์ทำอีทัศอะไรก็ไม่รู้หน้ามันพิลึกพิลั่นเพราะฉะนั้นรูปที่จะใช้งานทุกรูปถึงแม้ผมจะอนุญาตให้ใช้ถึงที่15แล้วแต่ต้องให้ผมเป็นคนตรวจแล้วก็อนุมัติหรืออนุญาตรูปแต่ละรูปที่จะใช้ไม่ทำครับก็คนที่ไปตามเรื่องก็บอกเขาก็ทวงเขาก็บอกกลับมาว่าจะมาวุ่นวายเยอะแยะอะไรนักหนาอีกไม่กี่วันก็แยกย้ายกันแล้วอีกไม่กี่วันก็เลิกใช้แล้วอะไรเนี้ยคือผมว่ามันไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นในเรื่องการเจรจาคือถ้าเขายังมีจุดยืนหรือแอททิจูดวิธีคิดเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็หาคนกลางคนตัดสินแล้วกันว่ามันควรจะจุดไหนควรจะมาเจอกันตรงไหนหรือว่าใครถูกใครผิดอาจจะบอกอะไรกับลูกค้าไหมครับที่อาจจะมีคนเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแน่คำแรกคือผมไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นกับเจแฮอีกแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นให้ความเชื่อใจมาก็คือจริงๆอ่ะผมจะมีของผมออกมาแล้วแต่ว่าก็มาติดในเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงบอกว่าทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสแล้วก็เสียหายมากเพราะฉะนั้นก็ดูเร็วเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งแรกเลยคืออยากให้ทุกคนทราบก่อนว่าทั้งเนื่องจากว่ามันมีไลน์หรือมีอินบ็อกซ์สำหรับมาหาผมเนี่ยหลายท่านว่ามีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวแล้วโทษทีอย่างคนที่รู้จักเราบางคนหรือว่ารู้จักคนที่เป็นเพื่อนเราก็จะบอกว่าพี่มีคนมีปัญหานะถามพี่คนรู้ไปแล้วพี่เขาบอกว่าพี่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราก็บอกใช่เขาก็บอกอ๋อโอเคคือแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่รู้ไงครับผมก็เลยอยากที่จะให้ต้องการให้ผู้บริโภคทุกคนนั้นได้รับทราบว่าผมอันดับแรกเลยนะฮะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อไปแล้วนัดที่สองฐานเท่าไหร่นะนัดที่สองฐาน17ธันวาคม9นาฬิกาส่วนนัดไก่เกียร์19ขอนี่ถึงเอสเซนต์ดูดีนะครับผมครับทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านนี่นะพี่ขอบคุณครับแล้วก็แสงเอาเวลาฝากด้วยนะคะ